ช่วงนี้เพิ่งกลับมารับงานอีเวนต์ครับเพราะว่าหลังจากที่เราเล่น4พันลินมานะครับ65รอบในครั้งใหม่นี้ก็เพิ่งจะจบไปวันที่10ธันวาที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ก็กลับมารับงานอีเวนต์แล้วก็เดี๋ยวคงได้เจอกันตามงานต่างๆมากขึ้นนะครับใช่ครับงานเยอะมากๆครับช่วงนี้ครับก็มีส่วนนะครับมีส่วนมากๆเลยครับเพราะว่าเวลาไปไหนก็จะมีคนแบบพูดถึงแบบช้างดำช้างดำอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการมาตั้งแต่ตอนที่เราออนแอร์นะครับผมดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบเพลงที่เราร้องให้ฟังคือสิ่งที่เราตั้งใจให้ทุกคนได้ฟังในแต่ละเพลงที่เราร้องเนี่ยคือเราอยากให้ทุกคนได้มีความสุขในกับทุกบทเพลงที่เราร้องแล้วก็เราใจที่ภายใต้หน้ากากช้างดำนะครับมีคนรักเราแล้วก็มีคนหลายๆคนจำเราได้จริงๆเราก็จำได้หมดแหละนะเพราะว่าเสียงเราก็เป็นเสียงคาแรคเตอร์แบบนี้อยู่แล้วนะครับโอ้โหเป็นความลับที่อึดอัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการถ่ายทำต่างๆหรือว่าในการที่เราจะต้องบอกใครไม่ได้คือเราเป็นคนขี้โม้อยู่แล้วด้วยคือเป็นคนแบบเวลามีเรื่องอะไรก็จะแบบชอบบอกเล่านู่นเล่านี่อะไรเงี้ยก็เจอแฟนคลับช่วงแบบเราเล่นละครเวทีอยู่อะไรก็จะแบบเฮ้ยพี่แข่งเหรอแข่งเข่งอะไรเราแล้วผมเป็นคนแบบตาออกอะอะไรเงี้ยก็จะแบบเขาก็จะเดาออกเขาก็จะรู้ว่าพี่กันโกหกไม่เนียนอะไรเงี้ยครับงานมันเพิ่มมันเป็นจุดไหนบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานอีเวนต์ต่างๆครับที่ติดต่อเข้ามาตอนนี้ก็แบบแน่นทุกเสาร์อาทิตย์เลยครับก็มีถึงแบบต้นเดือนหน้าอะไรเงี้ยครับเดือนมกราปีหน้าอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็จะเห็นหน้าตามงานต่างๆบ่อยขึ้นครับก็เป็นแฟนทุกคนที่อยากจะฟังเสียงผมก็ติดตามไปตามจังหวัดต่างๆได้หรือว่าตามงานอีเวนต์ต่างๆได้ที่มีโปรแกรมของตารางของแฟนคลับของกันอยู่นะครับปีหน้าที่กันจะมีงานอะไรปีนี้ปีหน้าแน่นอนคือมีงานเพลงครับที่มีแพลนจะทำอยู่แล้วก็มีคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็คิดว่าจะปล่อยเพลงที่เราอยากทำสไตล์ที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เรื่องของงานละครละครทีวีกำลังคุยอยู่ครับว่าจะมีโอกาสไหมปีหน้ามีงานแน่นๆทั้งละครแล้วก็เพลงใช่ครับก็มีงานแน่นๆครับเพราะว่าเราก็อยากรับงานเยอะๆนะครับเพราะว่าถามว่าเป็นห่วงสุขภาพไหมก็ห่วงครับเพราะว่าช่วงนี้ก็พยายามออกกำลังกายมากขึ้นนะครับจะได้มีแข็งสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมจะรับงานคือเราก็ปลูกบ้านด้วยเนาะก็เลยแบบอยากจะเก็บตังค์ให้มันสำรองเอาไว้ใช้จ่ายในบ้านหลังนี้ด้วยครับอย่างปีหน้านี่คือหลายคนอยากรู้เรื่องสัญญาครับเพิ่งเซ็นรอบ2ไปครับก็ตอนนี้เหลืออีกประมาณ3ปี3ปี5ปีครับครับเหลืออีก3ปี3ปีประมาณ 2-3 ปีครับนี่คือเป็นรวมทั้งเพลงแล้วก็หนังด้วยก็ใช่ครับของ Exact ครับกับพี่บอยครับใช่ครับคือน่าก็เป็นการคุยกันแบบแล้วแต่ตัวศิลปินนะครับว่าส่วนไหนเราอยากจะทำกับใครคือด้านงานเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสเปิดกว้างมากขึ้นให้กับศิลปินในค่ายเพราะว่าหลังๆก็จะมีนโยบายให้เราสามารถทำเพลงเองได้แล้วก็ทำในสิ่งที่เราอยากทำได้มากขึ้นไปเสนอกับทางค่ายของเราว่าชอบไหมแล้วก็จะมีส่วนในการแบบวางแผนในการโปรโมทต่างๆให้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ส่วนงานละครก็ยังอยู่กับทางExactอยู่นะครับหรือว่างานละครเวทีก็อยู่Exactอยู่แฮปปี้ครับแฮปปี้ครับเรื่องไปวิ่งกับพี่ตูนครับโอ้โหเป็นความรู้สึกที่เราดีใจมากครับดีใจมากแล้วก็เราขอบคุณช่วงเวลาดีๆด้วยครับที่เราสามารถหาเวลาที่พอเหมาะพอเจาะไปวิ่งกับพี่ตูนได้นะครับที่จังหวัดบ้านเกิดพอดีที่สุพรรณบุรีบ้านเกิดของผมแล้วก็พี่ตูนด้วยนะฮะก็จังหวัดที่วิ่งอยู่กับพี่ตูนก็มีแบบมีคุยด้วยฮะตอนที่วิ่งอยู่ก็บอกเฮ้ยวิ่งกลับบ้านเรากันเนอะอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบดีใจอ่ะที่แบบเฮ้ยนี่คือพี่ชายที่เป็นต้นแบบของเราในแทบทุกเรื่องของการใช้ชีวิตเพราะว่าพี่ตูนเนี่ยหนึ่งคือคนสุพรรณเหมือนกันแล้วก็เป็นเด็กสุขลาบเหมือนกันนะครับเรียนด้วยกันมาแล้วก็จะเป็นเส้นทางที่เราวิ่งที่วิ่งกับสุพรรณเนี่ยเป็นเส้นทางที่เราจะคุ้นเคยมากๆเพราะว่าเราจะนั่งรถตู้จากสุพรรณเนี่ยมาลงราชดำเนินแล้วก็มานั่งรถเมล์ต่อไปในสุขลาบซึ่งจะเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยมากก็จะแบบคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่พี่ตูนทำมันยิ่งใหญ่มากครับมันเราได้เห็นบรรยากาศแล้วว่าทำไมพี่ตูนถึงมีแรงวิ่งขนาดนี้เราได้เห็นแล้วว่าสองข้างทางที่มาคอยต้อนรับพี่ตูนมาคอยบริจาคมาคอยให้กำลังใจพี่ตูนเนี่ยมันคือพลังที่แบบคือทุกคนพร้อมจะช่วยเหลือพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับผมกับ11โรงพยาบาลทั่วประเทศอันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันทำให้พี่ตูนมีแรงที่จะก้าวในแต่ละก้าวได้อย่างมีความสุขแล้วก็
เห็นพี่ตูนมีรอยยิ้มในทุกก้าวผมก็แบบดีใจที่เขาจะมีแรงวิ่งต่อไปแล้วก็ขอให้เขาแข็งแรงนะครับผมถึงเส้นชัยถึงแม่สายอย่างปลอดภัยครับผมจะมีโอกาสไปวิ่งอีกไหมโอ้ยอยากมากเลยครับจริงๆแล้วนี่แพลนไว้ช่วงวันที่18เนี่ยคือตั้งใจว่าจะไปเพราะว่าตอนแรกมีคิวว่างแต่ว่าตอนนี้มีคิวมาแทรกแล้วคือเราตั้งใจจะไปวันจันทร์นี่ฮะแต่ว่าวันอาทิตย์เรามีงานก็กะแบบเสร็จงานปุ๊บก็บินไปแล้วก็แบบไปนอนคืนนึงแล้วก็วิ่งเซตเช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องดูว่างานจะสามารถเลื่อนเวลาได้แค่ไหนครับอยากไปอีกมากๆครับก็รอลุ้นน้องว่าตอนนั้นจะว่างหรือเปล่าใช่ครับจริงๆแล้วเราเองก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆมากๆครับที่อยากจะไปช่วยเหลือพี่ตูนคือแค่เราได้มีโอกาสไปยืนข้างๆพี่ตูนไปวิ่งข้างๆพี่ตูนแล้วก็ถือถุงเงินให้พี่ตูนใส่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่แบบเราพร้อมจะอยู่ข้างๆเขาอะฮะคือพร้อมจะแบบเฮ้ยถ้าพี่ตูนเหนื่อยถ้าพี่ตูนอยากกินน้ำพี่ตูนล้มเราพร้อมจะแบบประคองเขาอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนในประเทศไทยนี้ให้กับเด็กๆเยาวชนมากมายแล้วก็มันเกิดพลังที่ให้สังคมไทยได้เห็นว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่มันมีค่าแค่ไหนนะครับผมแล้วก็มันมีเหตุการณ์นึงที่ผมจำได้ที่ผมลงใน Instagram ว่าตอนที่วิ่งอยู่เนี่ยพี่ตูนก็แบบก็จะมีจุดรับน้ำต่างๆพี่ตูนก็หยิบน้ำมาขวดนึงก็วิ่งอยู่นะก็หยิบน้ำมาขวดนึงแล้วก็เปิดขวดน้ำขึ้นมาคือเป็นใครคิดว่าเปิดน้ำจะกินเองอะฮะแต่เขาเอาขวดน้ำที่เปิดอะให้ผมยื่นมาให้ผมมันเป็นภาพที่แบบเฮ้ยคือถ้าหยิบน้ำให้เฉยๆก็หยิบได้ไงแต่ว่านี่คือเปิดให้เราพร้อมจะให้เราแบบวิ่งได้อย่างแบบเฮ้ยไม่ต้องมาเสียจังหวะในการเปิดนะนี่คือความน่ารักของพี่ตูนมากๆที่ผมอยากจะมาบอกให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ผมเชื่อว่ายังอีกหลายๆมุมครับที่แกทำให้กับคนไทยได้ประทับใจในโมเมนต์น่ารักๆแล้วก็ความเอาใจใส่ในสองข้างทางตลอดใช่ครับผมเป็นกำลังใจให้พี่ตูนนะครับอีกเรื่องที่ขวัญที่หลายคนลุ้นล่าสุดเหมือนที่กันบอกว่าจะรีเทิร์นโอ้ไม่ยังไม่มีนะครับไม่มีนะครับเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันครับได้มีโอกาสพูดคุยกันเยอะขึ้นพูดคุยไม่ก็ไม่เยอะขึ้นครับก็ปกติครับผมเป็นคือเวลาให้เราคิดถึงหรือว่าเวลาให้เราแบบนึกถึงก็จะแบบก็ส่งหากันอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเรานานๆทีเราทำงานกันหนักไงแล้วก็เฮ้ยบางทีเราแวบขึ้นมานึกถึงว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างก็จะถามสาธุสุขดิบต่างๆว่าเป็นไงบ้างออกกำลังกายเห็นดูใน IG นะก็จะถามว่าออกกำลังกายเยอะดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ้ยระวังผอมไปนะเป็นห่วงสุขภาพก็ดูแลสุขภาพไปเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบบางทีเราก็พยายามหาเวลาแบบเฮ้ยเพื่อนกันอะไรเงี้ยเฮ้ยดูหนังไหมอะไรเงี้ยบางทีเวลาว่าไม่ค่อยตรงกันก็ยังก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ติดต่อกันเรื่อยๆครับไม่แต่ว่าไม่ได้บ่อยนะฮะก็นานๆทีเรานึกถึงกันก็ส่งหากันปกติครับพี่ได้เห็นกระแสที่คนเห็นครับเห็นครับคือขอบคุณมากๆครับที่เชียร์เราแล้วก็ขอบคุณที่เห็นความน่ารักของมิตรภาพที่ดีแบบนี้แต่ผมว่าความเป็นเพื่อนมันยืนยาวนะครับผมแล้วก็เราไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ลุ้นให้เรารีเทิร์นแต่ว่าผมว่าแบบนี้มันน่ารักมากแล้วก็อนาคตอีกยาวไกลครับเราเพิ่งอายุ27กันเองนะฮะเราก็ไม่ได้แบบรีบร้อนอะไรขนาดนั้นปิดโอกาสรีเทิร์นเลยคือเราก็ไม่ได้อยากพูดให้หลายๆคนแบบเสียกำลังใจแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันอะสถานะเพื่อนมันคือสิ่งที่ดีที่สุดของเราทั้งคนนะครับที่เคยคุยกันแล้วในเรื่องของการรีเทิร์นล่าสุดคือไม่ยังไม่ได้คุยกันเรื่องของการรีเทิร์นนะครับคือหลังจากที่เรามาเป็นแบบเนี้ยนะครับเราก็แฮปปี้นะครับแล้วเราก็ถามไถ่เขาตลอดว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกนะครับแต่ว่าตอนนี้มันทุกอย่างมันดีมากๆครับยินดีครับยินดีมากๆกับใครที่จะเข้ามาเพราะว่าเราก็โตกันแล้วเนาะแล้วก็คงต้องใช้เวลาในการศึกษาพอสมควรไม่ใช่คงแบบเจอปุ๊บแล้วก็แบบเฮ้ยครบปั๊บนู่นนี่นั่นอะไรเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าประสบการณ์ต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันมาเนี่ยมันคงให้เราใช้เวลาในการศึกษามากขึ้นนะครับผมแล้วก็ยินดีนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะมีใครเข้ามาก็ถามเรื่อยๆครับเฮ้ยมีคนมาจีบเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเขาแล้วเขาแชร์ไหมเขาก็แชร์ครับเขาก็บอกว่าไม่มีเลยอะไรเงี้ยใครจะมาจีบเขาอะไรเงี้ยครับมีคนเข้ามาไหมไม่มีครับตอนนี้คือบอกเลยว่า 100% โสด 100% คือไม่ได้มีคนคุยไม่ได้มีคือเราเป็นช่วงเวลาให้เราคือ7ปีที่ผ่านมาในวงการนะคือเราไม่เคยคือถ้าเรียกว่าช่วงเวลาในชีวิตของเราเนี่ยถ้าว่าจะมีความรักหรือว่าคนที่เราคุยเนี่ย
อยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตตลอดแต่ว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวที่แบบเฮ้ยเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับมันเราได้ให้เวลากับคนในครอบครัวมากขึ้นเราได้ใส่ใจเรื่องงานมากขึ้นทำงานเต็มที่มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกมุมนึงที่ดีของเราแต่ถามว่ามันเหงาไหมมันก็มีเหงาแหละมันก็แบบเฮ้ยนึกถึงว่ากำลังใจบางอย่างมันก็จะขาดหายไปแต่ว่ามันก็โอเคครับมันก็โอเคครับเรายังเป็นอย่างนี้โสดกันทั้งคู่เหรอคะครับมันไม่นอนหรือเปล่ามันบอกไม่ได้หรอกครับอนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตครับแต่ว่าเราก็ทำทุกวันให้มันดีที่สุดก็พอก็ปล่อยให้มันเป็นไปครับก็ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วสเปคพี่กันล่ะคะถ้าเกิดเป็นจริงๆแล้วนี่เป็นโอ้สเปคไม่มีเรื่องของรูปลักษณ์แล้วครับตอนนี้เราศึกษาเราเรียนรู้ความรักมาเยอะเหมือนกันเนาะก็คือพูดง่ายว่าในอย่างความรักของผมก็แค่เรารักเขาเขารักเราแล้วก็ทั้งคู่อยู่กันด้วยความเข้าใจอยู่กันด้วยมีอะไรก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันแค่นี้มันพอแล้วครับ